ไรอยู่หรือปรุงยาหอมแล้วนี่โถอะไรอ่ะเขาเรียกว่าโถกระแจทำไมเองต้องอบกระแจด้วยล่ะบ้านเองมีแต่ผู้ชายไม่เห็นจะมีใครรักสวยรักงามเลยการอบกระแจเป็นหนึ่งในการปรุงตำรับยาเราต้องทำกันอยู่เป็นประจำมีหน้าล่ะบ้านหมอยาถึงได้หอมเพราะว่าหอมกลิ่นนี้แหละแล้วมันทำยังไงหรือถ้าเองอยากรู้ข้าก็จะบอกให้แต่เองต้องหอมข้าก่อนอะไรเนี่ยเมื่อไหร่จะมืดสักทีเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวใครมาเห็นเข้าอุ๊ยโอ๊ยนอนข้าอยากเห็นข้างในโถจังเองอยากลงมือทำไหมล่ะอยากสิงั้นเรามาเริ่มกันการอบกระแจเป็นฐานของเครื่องยาหอมทุกขนานโดยเราจะนำเครื่องยามาบดให้ละเอียดเป็นผงไปผสมกับน้ำกระสายยาและปาดลงในโถเครื่องจากนั้นก็อบด้วยเครื่องหอมเช้ายันค่ำไม่หยุดเป็นเวลา90วันเพื่อให้สรรพคุณและสรรพฤทธิ์ในตัวยาแต่ละตำรับดียิ่งขึ้นเราจะทำกันในช่วงเดือน5ของทุกปีจ้ะThank you.
ไปเรื่อยๆอย่างนี้เลยเหรออืมลองคนดูไหมล่ะเบาๆนะกว้างๆเหนื่อยไหมจ๊ะไม่เหนื่อยบ้างสิเสร็จแล้วหอมจังเลยลองชิมดูสิเหลือปากวันนั้นมองไปไม่เห็นเธอคงไม่มีเราอย่างนี้